กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความเชี่ยวชาญรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อด้วยการสร้างต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นการอบรมเพื่อสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อและนำไปถ่ายทอดให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนรู้เท่าทันสื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์รวมทั้งเฝ้าระวังสื่อดังกล่าวด้วยสำหรับบรรยากาศในการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทั้งความรู้จากการบรรยายการร่วมคิดวิเคราะห์และทำกิจกรรมเวิร์กช็อปร่วมกันเพื่อผนึกกำลังในการต้านสื่อไม่ดีและร่วมสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์ไปด้วยกันโครงการนี้จะเป็นการเทรน The Trainer ให้ความรู้ติดอาวุธทางความคิดและทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาสื่อจริงๆและหวังว่าจะมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อป้องกันสื่อร้ายไม่ให้สร้างความเสียหายพร้อมกับเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆไปด้วยเชี่ยวชาญนะครับซึ่งสามารถไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ทอดหนึ่งนะครับเหมือนเราจึงทำโครงการที่เรียกว่า Train the Trainer นะครับก็คือให้ความรู้ติดอาวุธทางความคิดและก็ทักษะที่จำเป็นนะครับที่จะเขาจะไปถ่ายทอดนะครับซึ่งโครงการนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาครับหลายร้อยนะครับแล้วก็คัดเหลือ60นะครับเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยได้พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรู้เท่าทันสื่อจริงๆแล้วก็เมื่อจบหลักสูตรแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้วนำความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันดิจิตอลเนี่ยไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถรับมือกับสื่อร้ายสื่อไม่ดีสื่อที่มีผลกระทบเชิงลบได้นะครับแม้เกิดความเสียหายพร้อมๆกับสามารถที่จะเป็นคนสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆไปในเวลาเดียวกันด้วยครับหัวข้อที่สำคัญหัวข้อที่สำคัญก็มีตั้งแต่เรื่องของสถานการณ์สื่อนะครับที่เราจะต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้มันเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะครับตั้งแต่พัฒนาการจากสื่อเก่ามาสู่ใหม่มาสู่สื่อดิจิตอลนะครับผลกระทบของการดิสรัปสื่อนะครับแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วการวิเคราะห์การรู้เท่าทันเนี่ยทักษะการวิเคราะห์นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับที่จำเป็นเราจะรู้เท่าทันมันอย่างไรรูปแบบของสื่อที่จะต้องรู้เท่าทันมีรายละเอียดอะไรบ้างก็มีหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องนะครับและสุดท้ายเนี่ยจริงๆก็จำเป็นมากก็คือคนที่มาอบรมในหลักสูตรนี้เนี่ยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอนะครับมีทักษะการรู้เท่าทันสื่ออย่างเดียวไม่พอต้องมีทักษะในการถ่ายทอดหรือการเป็นครูที่จะต้องไปสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในตลอดระยะเวลาที่ทุกคนอยู่ในโครงการคือ4สัปดาห์24ชั่วโมงซึ่งจริงๆอาจจะมากกว่าเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นความจำเป็นได้ครบนะครับหลังจากนั้นก็จะต่อยอดก็เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมกันอีกทีจากภาพรวมปัญหาหลักๆที่เราเจอในเรื่องของสื่อเนี่ยที่สำคัญที่สุดจุดเด่นที่สุดเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างครับวันนี้เชิงลบก็คือพวกสแกมคือการเอาพูดง่ายว่าแก๊งมิจฉาชีพหรือหลอกคนให้เป็นเหยื่อแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นตัวเงินเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลย
าเป็นอันดับหนึ่งแล้วเคสเนี่ยเทียบปีต่อปีเนี่ยเคสน้อยลงแต่ว่าความเสียหายเพิ่มขึ้นนะก็แสดงว่าแก๊งมิจฉาชีพก็มีการทำรีเสิร์ชเหมือนกันว่าจะหลอกยังไงให้เข้าเป้าอันนี้เป็นข้อมูลของตำรวจเดี๋ยวเวลาตำรวจไซเบอร์มาเนี่ยจะให้ดีเทลซึ่งมีครบเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยหลักพันแต่ไอ้ที่หลักพันที่มันเคยเยอะๆเนี่ยคือพวกขายของไม่ตรงปกอันดับหนึ่งแต่ที่มันหลอกให้ทำให้เงินหลุดออกจากบัญชีเนี่ยเคสไม่เยอะแต่ความเสียหายเยอะมากนะครับประเด็นอื่นๆเนี่ยที่เป็นเรื่องของสื่อเชิงลบเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแม้ว่าสแกมมาแซงหน้ามาเป็นอันดับหนึ่งไอ้พวกการบูลลี่กันครับเรื่องเฮทสปีดเรื่องดิสอินฟอร์เมชันหรือข้อมูลบิดเบือนก็ยังมีนะครับแล้วก็การใช้สื่อเพื่อผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งที่เป็นอินเดนอเจนดาก็ต้องมีก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ทุกเรื่องเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องรู้ครับครับข้อแรกก็คือว่าทุกคนต้องยอมรับความจริงว่าทุกวันนี้เราอยู่กับสื่อตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นลืมตาตื่นจนถึงนอนนะครับนอนเนี่ยสื่อยังทำงานเลยมันยังแอบดูเราอยู่ว่าคุณนอนอยู่บนเตียงกี่ชั่วโมงนะครับเก่งจริงๆเลยจับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิเสธสื่อไม่ได้เลยนะครับเมื่อเราปฏิเสธการอยู่กับสื่อไม่ได้เราต้องรู้อีกข้อหนึ่งว่าสื่อมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบแล้วก็วันนี้ผลกระทบเชิงลบเนี่ยมันเยอะมากทุกคนจะทำแบบเดิมๆใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วคิดว่าจัดการการใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมๆอันนี้อันตรายต้องเปิดใจนะครับเปิดหูเปิดตาในการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับที่เราจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันดิจิตอลเนี่ยนะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนประการสุดท้ายเนี่ยวันนี้ทุกคนเป็นสื่อได้นะครับเราก็ต้องใช้โอกาสและพื้นที่ตรงนี้นะครับในการที่จะสร้างสื่อดีๆขึ้นมามันก็จะช่วยสังคมเนี่ยให้มีความสมดุลในข้อมูลข่าวสารแล้วอย่างน้อยเราก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อทางเลือกที่ทำให้คนในสังคมได้เปิดรับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์